ร่วมโครงการเป็นเรื่องโครงการเนาะครับอันนี้เป็นอินฟูที่เชิญมาค่ะขอบคุณมากเลยนะอันนี้พี่เบารู้สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากซิสเกตครับพี่นิดาพี่แม็กซ์ไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะตัวอย่างเดียวกับเรื่องของพี่น้องคนไทยยับเยินไม่เกี่ยวนะฝากพวกเรานะเพื่อบ้านเราประเทศเราหมดอย่างนี้ครับครับโอเคไม่มีกันเลยครับผมนะขอบคุณพวกเรามากมากเลยขอบคุณมากมากเดี๋ยวนี้เราเดินมาน้องๆจะเรียนถามท่านไหมหรือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงเชือดข้างในเดี๋ยวเข้าไปข้างในเข้าไปดูก่อนได้ค่ะโอเคเนาะพวกเราแล้วเดี๋ยวค่อยแค่นั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขอบคุณมากครับวันนี้ผมดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆที่ผมได้มาเห็นนะครับโรงเชือดของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับในวันนี้โดยท่านอาจารย์รังสรรค์นะครับผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือโอกาสของประเทศของเรานะครับโรงเชือดเนี้ยอาจารย์ได้อธิบายและนำพาพวกเราเข้าไปชมเนี่ยเราได้เห็นว่าเป็นโรงเชือดที่มาตรฐานที่สุดในประเทศและเป็นแห่งแรกในประเทศและที่เดียวในประเทศที่สามารถที่จะส่งเนื้อวัวเนี่ยไปขายได้ทั้งโลกนะครับสามารถที่จะ
บ่งบอกถึงความมีคุณภาพในเรื่องของการเชือดระดับมาตรฐานโลกที่จะสามารถส่งไปตามโรงแรมใหญ่ๆที่เขาต้องมีโรงเชือดอย่างนี้ที่มีมาตรฐานอย่างนี้นะครับที่จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมทั้งโลกนะครับที่จะต้องมีใบรับรองจากทางปศุสัตว์นะครับว่าไม่มีโรค3อย่างนะครับก็คือโรคปอดนะครับโรคแท้งติดต่อนะครับแล้วก็โรคฉี่หนูซึ่ง3อย่างนี้สำคัญมากงั้นโรงเชือดเนี้ยก็มี3อย่างนี้นะครับที่จะมีใบรับรองแล้วก็มีมาตรฐานการเชือดนะครับที่เป็นที่มาตรฐานที่สุดของประเทศนะครับเราได้เห็นแล้วนี่คือโอกาสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโอกาสของความร่ำรวยหรือโอกาสความมั่งคั่งของประเทศความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเพราะว่าธุรกิจเรื่องวัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องไปถึงหมู่บ้านมันเกี่ยวข้องไปถึงตำบลมันเกี่ยวข้องไปถึงประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเราที่ทำการเพาะปลูกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราทำเพาะปลูกแล้วเราก็ไม่เคยหลุดพ้นพี่น้องคนไทยไม่เคยหลุดพ้นจากความยากจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโครงการที่กำลังจะตอบโจทย์ในอนาคตเห็นมีผู้ประกอบการเนี่ยคือคุณสมพงษ์เนี่ยนะครับได้ทำประกอบการในเรื่องของบริษัทก้าวหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อบอกว่ายังขาดวัวอีกมากในประเทศเขาอยากได้วัวอีกมากเลยที่จะต้องทำเรื่องส่งออกนะครับทำเรื่องส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเขาดีใจมากที่โครงการของรัฐบาลนะครับโดยกองทุนว่านเนี่ยทำโครงการโคล้านครอบครัวเขาบอกเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเมืองไทยเนี่ยต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าโลกในเรื่องของแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนของโลกซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเรานึกภาพว่าหากว่าเราเปลี่ยนภาคเกษตรที่ทำเพาะปลูกครึ่งหนึ่งของประเทศมาทำปศุสัตว์นะครับก็คือ3ล้านครอบครัวนะครับเราคิดดูว่าภายใน10ปีเนี่ยนะครับหรืออาจเร็วกว่านั้นเนี่ยนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยมีเงินเป็นเงิน7ล้าน10ล้านนะครับถ้าเกิดว่า3ล้านครอบครัวเราคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมเป็นเงินถ้าเกิด10ล้านก็คือ30ล้านล้านนะครับ30ล้านล้านนี่คือเงินมากกว่า GDP ของประเทศอีกแล้วมันจะคงอยู่ตลอดไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทำให้ลูกหลานไทยเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยมีโอกาสนะครับต้องทำแต่แรงงานต้องไปเป็นแต่แรงงานต้องกินแต่เงินเดือนก็สามารถที่จะพบกับความร่ำรวยได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆคือการเลี้ยงโคนะครับด้วยวิธีง่ายๆเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยเนี่ยถ้ากล้าที่จะรวยเขาก็รวยได้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่งไม่จำเป็นต้องคนมีความพร้อมอะไรเลยเพียงแค่ว่ามีความตั้งใจอยากที่จะรวยมีความตั้งใจอยากที่จะรวยเขารวยได้นี่คือโอกาสวิเศษแล้วครับตอนนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยอาจารย์ได้เริ่มเห็นเราเห็นประกายแห่งความสำเร็จประกายแห่งความฝันนะครับที่พวกเราตั้งไว้ว่าอยากเห็นลูกหลานไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอนาคตที่จะมีครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลของเขากลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับไม่ใช่ต้องระหกระเหินไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเพียงแค่กินเงินเดือนหรือใช้แค่แรงงานนี่แหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนประเทศของเรานะครับผมคิดว่านี่คือวันนี้ผมได้มาเห็นที่นี่นะครับผมได้เห็นความฝันมันใกล้สำเร็จมันใกล้ความเป็นจริงความฝันของประเทศของเราความฝันของลูกหลานไทยที่จะพบกับความสำเร็จในชีวิตได้เห็นโรงเชือดที่มีมาตรฐานระดับโลกเกิดขึ้นได้เห็นว่าเรากำลังจะสู่หนทางแห่งความสำเร็จของประเทศของเรานะครับนี่คือ GDP ที่คนใช้ทั้งประเทศนี่คือเงินบาทแรกของแผ่นดินที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ที่จะมาทำให้คนทั้งประเทศได้จับจ่ายใช้สอยทำให้คนทำมาค้าขายที่รอกำลังซื้อกลับมามีกำลังซื้อถ้าคนไทยรวยคนไทยมีเงินมันก็คือกำลังซื้อลูกหลานเราจะค้าขายออนไลน์จะค้าขาย SME มันก็โตได้แต่ปัจจุบันนี้แทบโตไม่ได้เราหันกลับไปหมู่บ้านในตำบลของพวกเราเราแทบไม่เห็นความสำเร็จตามโลกยุคใหม่จริงๆเลยเป็นเพียงแค่ความฝันที่ลูกหลานเราพยายามเดินตามตลอดเห็นไหมครับว่าจะผู้ค้าออนไลน์จะมีสำเร็จในหมู่บ้านในตำบลของพวกเราสักคนหนึ่งมันยากเย็นแสนเข็ญแค่คนเดียวนะครับเห็นไหมครับมันเป็นเพียงแค่ภาพบางครั้งอาจจะลวงตาเพราะว่าเราขาดกำลังซื้อเพราะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตเงินขึ้นมาใช้ได้
แต่อันนี้แหละเราจะมีเงินบาทแรกของแผ่นดินเป็นจำนวนมากที่อยู่ในมือของผู้คนจำนวนมากที่เป็นกำลังซื้อหลักเราเห็นเศรษฐกิจตัว GDP ตัวใหญ่เนี่ยมันบางทีเนี่ยมันไม่ใช่กำลังซื้อเพราะมันอยู่กับคนไม่กี่คนอยู่บนยอดพีระมิดมันไม่สามารถไปซื้อเป็นกำลังซื้อในตำบลในหมู่บ้านได้หรอกครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยมันต้องอาศัยเงินบาทแรกของแผ่นดินเมื่อก่อนเงินบาทแรกของแผ่นดินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่การเพาะปลูกทั้งนั้นใช่ไหมครับหว่านเมล็ดพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำเก็บเกี่ยวมาก็เป็นเงินที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านใช้ทีนี้เงินที่เงินจากดินมันตามไม่ทันโลกใบนี้ราคามันตามไม่ทันเลยมันจึงทำให้คนไทยเนี่ยกลายเป็นหนี้สินเพราะอะไรครับเพราะเงินจากดินมันไม่ทันทีนี้เราต่อไปนี้เราจะมีเงินจากหญ้าก็คือเงินจากปศุสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นเม็ดเงินตัวใหญ่ของประเทศเป็นเม็ดเงินตัวใหญ่ที่เกิดขึ้นในตำบลในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมันสามารถมาเป็นกำลังซื้อได้แล้วถูกไหมครับเห็นไหมครับนี่คือกำลังซื้อมันไม่ใช่เม็ดเงินตัวที่เราหล่อเลี้ยง GDP ของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ดีหรือภาคอุตสาหกรรมก็ดีมันได้อยู่กับคนไม่กี่คนแต่ถามมันสำคัญไหมมันก็สำคัญเพราะเป็นตัวเลข GDP ตัวใหญ่มันก็คือสิ่งที่สำคัญแต่มันเป็นกำลังซื้อไหมมันเป็นเงินที่คนทั้งประเทศใช้ไหมมันไม่ใช่ไงเพราะนี้เรากำลังจะผลิตเงินที่คนทั้งประเทศใช้เงินที่ลูกหลานไทยใช้ไม่ใช่ให้ลูกหลานไทยไปใช้เพียงแค่เงินเป็นเพียงแค่ค่าแรงงานงั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความฝันของคนไทยที่วันนี้ผมมาที่โรงเชือดก็ได้เห็นความฝันเนี้ยเป็นแสงที่ความสำเร็จที่เห็นอยู่ใกล้ๆแล้วที่เมืองไทยของเราจะผลิตเม็ดเงินก้อนนี้มาหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศมาหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ความฝันใกล้จะเป็นจริงนะครับเราเห็นวันนี้ผมค่อนข้างที่จะดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่อาจารย์และคนไทยที่เตรียมทำให้เมืองไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอีกประเทศหนึ่งของโลกใบนี้ในเรื่องของการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับ